ังมาดามยังกล้ามาทำร้ายพาถึงนี่เลยเหรอพาคิดจะเลิกกับพี่จริงๆเหรอก็จริงอะดิลูกสาวข้าไม่โง่ที่ไปเป็นสะใภ้คนใจยักษ์มันหรอกฉันไม่อยากให้เธอมาเป็นลูกสะใภ้ฉันมึงทำอะไรมาดามอะเตรียมเงินสดให้กู20ล้านมาดามนวลต้องโกหกแน่ๆจะเรื่องจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะครับแต่ผมต้องไปดูให้แน่ใจสะใภ้สายสตรองคืนนี้20นาฬิกา30นาทีเสนอเป็นตอนจบดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus